ทานโบราณซ่อนไว้อย่าเป็นเด็กเลี้ยงแกหมูไปไก่มาเยอะแยะทำไมเป็นแกสังงานเด็กน้อยมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของฉันสับสนโอนละมานโกหกไม่ผมทำแพงสุดนะต่อเส้นก็อยู่ที่ประมาณ250ก็มี500ก็มีแล้วแต่ถ้าสมมติลูกค้าเอาเคี่ยวมาคือออกดีไซน์งานมาที่ว่ามันยากหน่อยแล้วก็คิดแพงอย่างมีเคี่ยวออก2ข้างตรงกลางมีพระข้างหลังห้อยตะกรุดอะไรพวกนี้มันแล้วแต่เนื้องานยากแล้วก็บวกถ้างานคือพื้นมันก็อยู่ประมาณ200บาทเนี่ยฮะก็หัดอยู่2วันเจ๊งเสื้อผ้าแล้วก็เลยเอาลองดูนี่พอมาทำได้สักกลับมาอยู่จันได้สักประมาณครึ่งปีแล้วรู้สึกว่างานตัวนี้มันเวิร์คขึ้นรายได้มันดีก็เลยทำต่อมาจนถึงที่เขาหุ้มพลาสติกมาใช่ไหมฮะของเขาก็ดีกว่าของผมนะของผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนว่าคนจะนิยมอีกนานขนาดไหนแต่ระยะเวลา3ปีนี้ก็ถือว่าอยู่ได้แต่ทางกรอบพลาสติกเนี่ยคือมันไม่จบอยู่แล้วเมื่อยังมีพระอยู่เขายังต้องมาหุ้มคล้องกันอยู่แต่ผลตอบแทนตอนนี้ผมคิดผมอยู่ได้ถ้าตอบแทนเพราะว่าที่จันก็น่าจะเหลือผมคนเดียวรายได้มันดีกว่าที่เราเคยเป็นช่างอาชีพช่างอะไรพวกนี้มันดีกว่าเยอะก่อนทำอาชีพช่างก็วันละ300เต็มที่ยังไม่ได้ก็ต้องมี500บาทต่อวันนึงก็จะทำงานอยู่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงยังไงมันผมคิดว่ามันดีกว่าอย่างอื่นน่ะคือถั่วเฉลี่ยเลยต่อเดือนเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณ 20,000 บาทแต่2คนกับแฟนช่วยกันนะก็ทำวันนึงก็คือไม่เต็มวันประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเต็มที่ละอันปาดแล้วก็สักแก้วที่แน่ๆเลยที่ต้องมาอยู่นี่หมดตรงนั้นก็จะมีพี่ที่เคยอยู่จันทร์เขาไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างขอนแก่นเขาก็เอางานลงมาอยู่เรื่อยหรือไม่ก็ทางสมุทรปราการก็พอมีมาบ้างแต่จันทร์กับสักแก้วนี่แน่นอนลงมานี่หมดเป็นงานของตัวเราเองอ่ะอยากได้มากก็ทนเหนื่อยเอาหน่อยทนเมื่อยเอาหน่อยยิ่งทำงานวันหลายชั่วโมงแล้วก็ได้เงินมากและอย่างคือค่าตอบแทนมันอยู่ที่เราว่าเราต้องการเท่าไหร่อย่างชุดเนี้ยผมบอกพาร์ท70เขาอยากถ้าเขาพอใจทำเขาก็ทำกับเรา